อีกเพียง2สัปดาห์เราก็จะได้รู้แล้วว่า4ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพของการแข่งขัน ROV Pro League 2022 Summer จะมีทีมใดบ้างและแน่นอนว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แต่ละแมตช์ต่างก็สามารถเป็นตัวตัดสินชะตาของแต่ละทีมได้เลยแมตช์ที่ต้องจับตามองแมตช์แรกคือศึกระหว่างเบคอนทาวน์กับ King of Gamer Club ในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญสำหรับทั้ง2ทีมโดยหัวตารางอย่างเบคอนทาวน์ที่ยังคงทำสถิติชนะต่อเนื่อง10แมตช์ติดต่อกันยังไม่แพ้ใครตั้งแต่สัปดาห์ที่2หากชนะในแมตช์นี้จะทำให้พวกเขาขึ้นนำแบบทิ้งห่างทีมที่เหลือซึ่งแทบจะเป็นการการันตีเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพได้เลยส่วน King of Gamer Club เองก็ต้องการแต้มนี้เป็นอย่างมากเพราะจะต้องพยายามไต่ขึ้นมาแซงบุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport ที่มีคะแนนห่างกันเพียงแต้มเดียวหากพวกเขาแพ้นั่นหมายความว่าโอกาสในการเข้ารอบแชมเปี้ยนชิพจะริบหรี่ลงนั่นเองอีกหนึ่งแมตช์ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นั่นคือการพบกันระหว่างทีมมาแรงอย่าง eArena กับแชมป์เก่าฤดูกาลล่าสุดอย่าง KFC Talon ในวันเสาร์ที่12มีนาคมซึ่งการพบกันครั้งแรกเป็นฝ่ายของกระต่ายคลั่ง eArena ที่โชว์ฟอร์มสุดเข้มเอาชนะเหยี่ยวแดงไปได้3ต่อ2เกมการเอาชนะทีมดีกรีแชมป์โลก AWC 2021และแชมป์ฤดูกาลล่าสุดอย่าง KFC Talon ได้ถือเป็นการสร้างความหวาดระแวงให้กับเหล่าทีมหัวตารางเพราะนี่เป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆและถ้าเราดูจากตารางคะแนนจะเห็นได้ว่า KFC Talon อยู่ในอันดับที่3โดยแข่งทั้งหมด11ชนะ8ส่วน eArena อยู่อันดับที่6แข่ง11ชนะ6แม้ KFC Talon จะพ่ายไปในแมตช์แรกที่เจอกันแต่ก็เป็นพวกเขาที่ทำผลงานโดยรวมได้ดีกว่าจึงทำให้มีภาษีที่ดีกว่า eArena ทั้งอันดับและคะแนนรวมเราต้องมาติดตามดูกันว่าจะเป็นเหยี่ยวแดงที่ล้างแค้นกระต่ายคลั่งและคว้าแต้มมารักษาอันดับให้อุ่นใจหรือจะเป็นกระต่ายคลั่ง eArena ที่สามารถย้ำแค้นและเปิดโอกาสเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพเส้นชัยที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและที่นั่งในรอบแชมเปี้ยนชิพที่จำกัดเพียงแค่4ทีมดังนั้นสัปดาห์นี้ทุกทีมต่างต้องฟาดฟันเพื่อช่วงชิงคะแนนกันอย่างสุดชีวิตใครพลาดนั่นคือโอกาสสู่การเป็นแชมป์อาจจะหมดลงทันทีทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพไปได้ก่อนติดตามได้ใน ROV Pro League 2022 Summer วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เริ่มแข่งเวลา 16:00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแข่งเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย